12ตุลาคมนี้จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเมคโครจำกัดมหาชนใช่ค่ะเพื่อพิจารณาและลงมติในการรับโอนสินทรัพย์โลตัสมาเป็นทรัพย์สินของเมคโครทั้งไทยและมาเลเซียถูกต้องเลยค่ะเอาโลตัสทั้งไทยและมาเลเซียมาเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งของเมคโครแปลความง่ายๆว่าเมคโครซึ่งเป็นบริษัทจำกัดมหาชนที่มีผู้ถือหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นั้นจะต้องขอมติผู้ถือหุ้นเพื่อรับซื้อรับโอนกิจการของค้าปลีกมาอยู่ในธุรกิจของค้าส่งคือเมคโครในช่วงปี2563นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็คือกลุ่ม CP นี่แหละค่ะเข้าไปนะคะซื้อด้วยการประมูลนะคะตัว Lotus นะคะมาได้ภายอยู่ในร่มธงของทางด้านกลุ่ม CP ตอนนั้นเขาบอกเม็ดเงินมหาศาลมากเลยค่ะคุณโอ๊300,000กว่าล้านบาท300,000กว่าล้านบาทถือว่าเป็นการซื้อกิจการที่สร้างความฮือฮาให้กับคนไทยและอาเซียนทั้งหมดครับเพราะเป็นการซื้อชุดใหญ่ที่สุดในกิจการค้าปลีกในภูมิภาคนี้เขาบอกว่าร้อนไปที่ผ่านมาเนี่ยตัวแมคโครก็เป็นหนึ่งที่ CP ซื้อนะคะคุณโอ๊แต่เขาบอกว่าตอนนั้นก็ว่าแพงแล้วนะคือประมาณสัก 180,000 กว่าล้านบาทแต่ครั้งนั้นนะคะคือก็ยังสู้ทางด้านโลตัสไม่ได้นั่นหมายความว่าโลตัสมีค่าในใจสำหรับกลุ่ม CP แน่นอนยอมควักเงินขนาดนี้จนทำให้ฝากระแสอะไรต่างๆมาได้พอได้รวมปุ๊บกระแสต่อต้านเอ๊ะมีอำนาจเหนือตลาดก็ฝามาได้จนวันนี้นะคะกลุ่ม CP บอกไม่เอาละเดี๋ยวคิดใหม่เพราะว่าการจะเดินเกมในตลาดค้าปลีกต้องอาศัยความรวดเร็วค่ะการจะยิงตรงหรือว่าคำสั่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยผ่านทางด้านโฮลดิ้งแล้วก็จัดโครงสร้างที่มันมีซับซ้อนเพราะว่าภายใต้ธุรกิจนะคะที่ไปซื้อเนี่ยมันจะมีการถือหุ้นไข้กันเยอะก็เลยปรับโครงสร้างใหม่ดึงนะคะตัวโลตัสเข้าไปอยู่ในแมคโครผสานกำลังของกลุ่มค้าปลีกจนกลายเป็นโครงสร้างใหม่ค่ะโดยใช้ตัวเรือธงสำคัญค่ะคุณโอ๊คือ CP Retail Development ไม่ใช่ CP Retail Holding แล้วนะคะครับดังนั้นเนี่ยพอมันยิงตรงไปที่ตัว CP Retail Development ทางด้านกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่3รายก็คือ CP Merchandise ครับ CPทางด้านกลุ่ม CPO อีกกลุ่มนึงก็คือว่ากลุ่มทางด้านเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อีกทีนึงก็จะยิงตรงมาทางด้านเครือ CP อีกทีนึงส่งผลทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ง่ายการสั่งการการลุกตลาดก็จะง่ายขึ้นครับแล้วมันจะต้องฝ่าด่านก่อนนะคะก็คือการประชุมผู้ถือหุ้นค่ะคุณโอ12ตุลาคมนี้จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเมคโครจำกัดมหาชนใช่ค่ะเพื่อพิจารณาและลงมติในการรับโอนสินทรัพย์โลตัสมาเป็นทรัพย์สินของเมคโครทั้งไทยและมาเลเซียถูกต้องเลยค่ะเอาโลตัสทั้งไทยและมาเลเซียมาเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งของเมคโครแปลความง่ายๆว่าเมคโครซึ่งเป็นบริษัทจำกัดมหาชนที่มีผู้ถือหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นั้นจะต้องขอมติผู้ถือหุ้นเพื่อรับซื้อรับโอนกิจการของค้าปลีกมาอยู่ในธุรกิจของค้าส่งคือเมคโครใช่ค่ะการทำในครั้งนี้ทุกคนเลยนะคะให้ความสนใจว่าอีโมเดลเนี่ยดูแล้วซับซ้อนแต่ความจริงถ้าดูแยกแยกกันแล้วนะคะได้ประโยชน์หลายทางของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่แน่นอนเมคโครจะรับทรัพย์สินทั้งหมดของโลตัสนะคะไทยของไทยและมาเลเซียมูลค่า 217,949 ล้านบาทโอ้โห 200,000 กว่าล้านค่ะเอาเข้ามาเติมปิ๊กแมคโครจะมาหึมาที่สุดครับจริงค่ะคือต้องบอกว่าตัวเม็ดเงินตรงนี้เอามาจากไหนโอ้โหจะเข้ากระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาอะไรอย่างไรผ่านการเพิ่มทุนใหม่นะคะตัวแมคโครนี่แหละค่ะจะต้องเป็นผู้เพิ่มทุนก้อนแรกเลยเขาบอกว่าเพิ่มทุน PP ก่อนก็คือเฉพาะเจาะจงให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะของทางด้าน CPRetail Holding ก็คือ3กลุ่มที่นาไร่ฟังคุณโอค่ะก็คือขายหุ้น PP PP แบบเฉพาะเจาะจงให้กับผู้ถือหุ้นของ Tesco Lotus นั้น3รายใช่ค่ะถูกไหมครับในราคา 43.50 บาทขายออกไปตัวเลขเนี้ยเขาบอกว่ายังไม่มีการพูดเป็นรายลักษณ์อักษรนะคะแต่เขาตีความมาจากตัวการเพิ่มทุนนี่แหละค่ะคุณโอ 5,010 ล้านหุ้นเนื้อกลับไปคิดกับตัวเลขข้างบนมันตื่นลงตัวเลขนี้พอดีเลยคือพูดง่ายครูกำลังบอกว่าแลกหุ้นกันใช่ค่ะแลกหุ้นกันแลกหุ้นกันน่าจะตกอยู่ในราคาประมาณนี้ค่ะและให้สำหรับ PPP ใช่ค่ะต่อมาพอจบก้อนนี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่ามันจะตัดความเป็นโฮลดิ้งแล้วกลายเป็น CP Retail Development เข้ามาถือแล้วนะคะครับรอบที่2ค่ะ
อันนี้เป็นการแก้โจทย์นะคะเรื่องของตัวหุ้นแมคโครเองด้วยนะคะด้วยการขายหุ้น PO ก็คือหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วค่ะ 1,362 ล้านหุ้นอันนี้แก้ปลดล็อกโครงสร้างผู้ถือหุ้นเดิมทีเขาบอกว่าการแลกหุ้นกันจะทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นของแมคโครเนี่ยเปลี่ยนค่ะนะครับและผู้ถือหุ้นรายย่อยในส่วนของแมคโครเนี่ยไม่ได้ประโยชน์แต่ความเป็นจริงแมคโครทำสองขยักขยักหนึ่งคือขาย PP 3คน3บริษัท3บริษัทอีกขยักหนึ่งคือเพิ่มทุนและขาย PO ให้กับประชาชนและนักลงทุนเป็นการทั่วไปใช่ราคายังไม่ออกมานะคะต้องรอแล้วกันนะคะว่ามันจะออกราคาเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้มีคนก็คาดการณ์ว่าเอ๊ราคาจะเป็นอย่างไรบ้างแต่อะไรก็ตามภายใต้การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะสิ่งนึงที่คุณสุภชัยเจรวนนท์ประธานคณะกรรมการผู้บริหารกลุ่ม CP ซึ่งจะเป็นหัวหอกสำคัญนะคะในการนำค้าปลีกไปสู่ตลาดโลกมองดีลนี้อย่างไรเขาบอกว่าตอนนี้คือกลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้าส่งก็คือต้องบอกว่ารวมทั้งแมคโครและก็โลตัสนี่แหละค่ะจะประสบความสำเร็จบนเวทีโลกที่ซับซ้อนบริษัทต้องตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วค่ะคุณโอการปรับโครงสร้างให้แมคโครเป็นบริษัทแม่ของ CP Retail Development จะช่วยสร้างการเติบโตหรือว่าการสั่งการได้อย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นคุณสุภชัยกำลังบอกว่าหลังจากนี้ไปตัวแมคโครจะเป็นตัวแม่หรือว่าตัวโฮลดิ้งในส่วนของ CP Retail Develop ทั้งหมดถูกไหมใช่ค่ะนั่นแสดงว่าผู้ถือหุ้นที่เข้าไปถือหุ้นในตัวแมคโครเนี่ยจะไม่ใช่ตัวคอนโทรลแต่โฮลดิ้งใหญ่คือแมคโครใช่จะคุมทั้งหมดเลยจากโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะอันนี้ก็ชัดเจนแล้วแล้วมาดูแม่ทัพที่จะนำค้าปลีกต้องบอกว่าคือในแม่ทัพหรือพ่อทัพทั้งหลายของกลุ่ม CP นะคะคุณบักบานคุณโอมีเยอะมากจะหยิบจับใช้สอยใครเนี่ยเจ้าสัวบอกว่าต้องมีฝีมือเป็นที่ประจักษ์และท่านนี้ค่ะคุณสุชาดาอิทธิจารุกุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแมคโครเป็นผู้ที่เข้าไปเสนอซื้อแมคโครผ่านทางด้านแผนกิจการต่างๆเสนอกับเจ้าสัวธนินทร์ค่ะแล้วประสบความสำเร็จแม้ว่าตอนนั้นจะมีเสียงต่อต้านว่าซื้อแพงทำให้เกิดหนี้เพิ่มสูงขึ้นแต่วันนี้คืออะไรวันนี้กลายเป็นเพชรเม็ดงามสำหรับกลุ่ม CP ไปแล้วสำหรับแมคโครในการต่อยอดกลุ่มค้าปลีกคุณสุชาดาเนี่ยได้รับความไว้วางใจรวมไปถึงนะคะได้รับความเชื่อถือจากบรรดานักลงทุนด้วยนะคะให้เธอนั่งบริหารกลุ่มธุรกิจค้าปลีกยิ่งเธอไปพูดเรื่องของธุรกิจแมคโครเนี่ยคนจะบอกเชื่อมั่นเธอมากเลยเธอเลยบอกได้ครับว่าหลังจากเข้ามารวมปุ๊บแมคโครจะกลายเป็นธุรกิจนะคะที่เป็นค้าปลีกและค้าส่งไปในตัวการโอนกิจการหลังจากประชุมผู้ถือหุ้น12ตุลาคม25ตุลาคมจะเสร็จสิ้นรวดเร็วมากเลยค่ะคุณโอสิ้นปีนี้นะคะต้องบอกว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของกลุ่มค้าปลีกในกลุ่ม CP เพราะเขาจะเตรียมไปต่างประเทศด้วยแผนเงินลงทุน5ปี 1.3 แสนล้านบาทค่ะแมคโครหลังจากควบรวมเสร็จจะขยายกิจการทั้งกลุ่มออกไปยังต่างประเทศแต่จะออกในรูปตัวแมคโครจะออกในรูปเทสโก้ก็แล้วหรือว่าโลตัสก็แล้วแต่แผนธุรกิจและความเหมาะสมไปที่ไหนบ้างนี่แหละค่ะจะพาไปชมเลยนะคะว่าการทำการตลาดในตลาดเอเชียเนี่ยเขาวางแผนอย่างไรต้องบอกว่าตัวทางด้านกลุ่มค้าปลีกในกลุ่ม CP ความจริงมี CPO แต่คุณโอซ่าไม่เขาคือเขาจำโดนจำกัดโดนจำกัดในการสยายปีกในต่างประเทศเพราะต้องเจอใบลายเส้นก่อนครับก็เลยทำให้เจ้าสัวธนินทร์เนี่ยบ่นนักบ่นหนาวว่าเสียดายถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยอยากจะไปซื้อใบลายเส้นครอบคลุมในตลาดเอเชียเลยไม่เอาแค่ไทย7-11ใช่ค่ะทำให้ตอนนั้นนะคะ7-11เนี่ยมีการขยายในไทยก็คือประมาณ 13,000 สาขาแต่ขยายไปมากกว่านี้ไม่ได้ต้องรอไปต่างประเทศแต่คราวนี้ปลดล็อกเลยค่ะคุณโอมีแมคโครมีโลตัสเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเอามาดูทางด้านฝั่งขวาก่อนงบลงทุนนะคะที่มีการแจกแจงเนี่ยคร่าวๆคือ 60,000 ล้านบาทในไทยมีสาขาอยู่แล้วนะคะ146สาขาแมคโคร146สาขาประเทศไทยมีอยู่ประเทศไทยต่างประเทศจังหวัดใช่ค่ะแสดงว่าโอ้โหคือยังรวมสินทรัพย์นะคะจังหวัดนึงก็ประมาณ2สาขาใช่ค่ะคือมันจะมีทั้งไซส์เล็กไซส์กลางของเขาด้วยค่ะตามสไตล์นะคะแต่ว่าในต่างประเทศค่ะน่าสนใจแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะจะเห็นว่ากัมพูชา2สาขาเมียนมา1สาขาอินเดียนะคะ3สาขาจีน1สาขาค่ะดูขนาดสินทรัพย์กันหน่อยสินทรัพย์ของแมคโครนี่ขนาดว่ามีในประเทศไทยเยอะในต่างประเทศเหรอใช่ค่ะสินทรัพย์ในต่างประเทศ 70,000 กว่าล้านอันนี้คือทั้งหมดของบริษัทเลยค่ะอ๋อ 70,000 กว่าล้านบาทยังแค่ 70,000 กว่าล้านบาทแต่มาดูฝั่งขวามือนะคะของทางด้านคุณโอนะคะโลตัสครับ
ใช่ค่ะคุณโอเห็นไหมครับว่าตัวเลขงบลงทุนเท่ากันแต่ในไทยเนี่ยสาขาเยอะกว่า 2,094 สาขาเป็นโลตัสย่อยใช่ค่ะต่างประเทศในมาเลเซียคือเขามีสาขาเล็กสาขาน้อยเหมือนกันนะคะเหมือนไทยเหมือนกันมาเลเซีย62สาขาค่ะแต่สินทรัพย์โอ้โหโมโหราเลยจริง4,6640ล้านบาทค่ะโอ้แสดงว่ายักษ์เล็กมาเป็นแม่ยักษ์ใหญ่ใช่แล้วให้ยักษ์เล็กควบรวมเพื่อจะเอายักษ์เล็กใหญ่เนี่ยไปอยู่ภายใต้ยักษ์เล็กด้วยคุณโอคิดแบบจะสูงเสร็จมันจะเป็นทั้งค้าส่งและค้าปลีกค่ะอยู่ในกลุ่มเดียวกันและสินทรัพย์ถ้าบวกลบคูณหารกันก็จะตกประมาณ476,640กว่าล้านบาทมาทีเดียวใช่ค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่เลยนะคะในการเข้าไปต่อสู้อันนี้เฉพาะทางด้านฝั่งค้าปลีกนะคะที่เป็นเรื่องของโครงสร้างปลดล็อกอะไรได้บ้างสำหรับกลุ่มค้าปลีกให้กับ CP มาดูแต่ละข้อค่ะครับเขาบอก1เปิดประตูจากอาเซียนไปสู่เอเชียอันนี้ชัดเจนเลยแล้วค่ะคุณโอคือสามารถไปได้เลยพื้นที่จำกัดไปสู่เอเชียที่ตลาดใหญ่ขึ้นมีผู้ซื้อมากขึ้นใช่ค่ะต่อมาโมเดลธุรกิจนะคะคือด้วยความที่มีโควิดเขาเลยมองเลยนะคะว่าออฟไลน์ออนไลน์หรือ O2O ต้องมาทำอย่างไรให้มันสมูทที่สุดครับทางด้านธุรกิจค้าส่งไปสู่ธุรกิจค้าปลีกก็ใช้สองยี่ห้อสองแห่งนี่แหละค่ะในการนำทิศไปครับทีนี้ไม่มีอะไรที่สะดุดและสามารถไปได้อย่างรวดเร็วซัพพลายเชนแข็งแรงอันนี้เป็นเรื่องที่แข็งแกร่งสำหรับบริษัทเขาเลยนะคะคุณโอในการสั่งซื้อสินค้าเขาบอกว่าสเกลมันใหญ่ขึ้นเวลาซัพพลายในการสั่งซื้อสินค้าทั้งสองกลุ่มเนี่ยมันจะยิ่งสร้างมูลค่าให้กับบริษัทด้วยอาจจะมองไปถึงเรื่องของการนำสินค้าเกษตรในไทยช่วยเกษตรกรไทยได้ด้วยนะคะในทางด้านปลายน้ำข้อที่4ค่ะฐานรายได้หลักจากค่าเช่าเพิ่มสูงขึ้นคือจากทางด้านสาขาแต่ละแห่งของทางด้านโลตัสนี่ก็ต้องบอกว่า 2,000 กว่าสาขาเนี่ยโอ้โหเป็นล้านตารางเมตรเลยนะคะสำหรับค่าเช่าหรือว่าพื้นที่เช่าต่างๆยังไม่นับรวมกับโลตัสทางด้านแมคโครที่จะเข้าไปรวมด้วยนั่นแสดงว่าเขากำลังมองว่าจะอาศัยพื้นที่ของโลตัสที่กระจายออกไปเนี่ยเปิดบูธค่าเช่าให้คนเข้ามาร่วมในตลาดของโลตัสมากขึ้นค่ะขนาดอาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือว่าเล็กใหญ่ตามพื้นที่ที่มีการให้ความเหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามมันเพิ่มขนาดให้ด้วยนะคะและข้อสำคัญในฝั่งของตลาดทุนละกันค่ะเพิ่มมูลค่า market cap ค่ะคุณโอแน่นอนครับเมื่อยักษ์เล็กไปกินยักษ์ใหญ่หน่อยรับยักษ์ใหญ่มาอยู่ในอุ้งมือ market cap ของตัวแมคโครจะแปรเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากระดับราคามูลค่าทางการตลาดของธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกครับและจะส่งผลไปที่ไหนส่งไปผลไปที่ราคาหุ้นครับใช่ค่ะและส่งผลความร่ำรวยไปที่ใครคือผู้ถือหุ้นครับใช่ค่ะคือตอนนี้แมคโครมีมาร์เก็ตแคปคุณโอ 270,000 ล้านบาทครับแต่ฟรีโฟลต์น้อยมาก 7% มีคำถามมากมายว่าจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไหมผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือมันดูแล้วไม่น่าสนใจสำหรับกองทุนหรือว่าสถาบันแต่พอแบบนี้มีการเพิ่มทุนเมื่อเพจแรกที่เราโชว์ให้ดูเพิ่มทุน PP แล้วไป PO เพิ่มจำนวนหุ้นในตลาดนะคะส่งผลทำให้ตัวฟรีโฟลต์จะเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่เขาวางไว้คือ 15% 15% ก็ยังไม่ได้เยอะนะคะแต่ดีกว่า 7% แต่ดีแน่นอนนะดีกว่าเดิมแน่นอนทีนี้มันจะเข้าไปสู่ข้อที่6นะคะซึ่งเป็นปลายทางสุดท้ายที่บอกว่ามันจะเป็นอันนี้ส่งบวกให้กับทางด้านตัวแมคโครก็คือการเข้าไปอยู่ในสายตาของบรรดากองทุนนักลงทุนเมื่อฟรีโฟลต์มันเพิ่มมากขึ้นก็เป็นที่สะดุดตาและสู่การคำนวณดัชนีหลักในระยะถัดไปซึ่งต้องบอกว่าในกลุ่มเนี่ย CPF CPO ที่อยู่ในตลาดเนี่ยแมคโครไม่ได้อยู่ในกลุ่มของดัชนีหลักเลยนะคะเพราะว่าติดเรื่องฟรีโฟลต์นั่นเองติดฟรีโฟลต์เพราะว่าอยู่แค่ 7% ใช่ค่ะไม่พอแล้วก็ไม่เข้าเกณฑ์ทั้งที่ market cap ก็ใหญ่พอนะคะใครที่ชอบหุ้นเดินตามเจ้าสัวติดตามเรื่องของกรณีแมคโครโลตัสดี12ตุลาคมนี้จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นและถ้าอนุมัติเสร็จเขาบอกเขาจะควบรวมให้เสร็จสับภายในรับโอนสินทรัพย์กันให้หมดทางบัญชีให้จบ25ตุลาคมใช่ค่ะถึงเวลาแล้วจึงจะเดินเข้าไปสู่โหมดของการออกหุ้นแล้วก็ขายเป็นการทั่วไปทั้ง PP และประชาชนครับ